สามีดื่มเหล้าเมียอยู่บ้านทุกข์ไหมทุกเงินลูกจะไปเลี้ยงซื้อไม่มีแต่เวลากินเหล้ามีเพราะสงสารลูกตัวเล็กเพราะพ่อก็สูบบุหรี่มันได้ดมกลิ่นบุหรี่แล้วพอทิ้งก้นบุหรี่ปั๊บลูกสาวหยิบก้นบุหรี่มาคาบเลยถึงเรามาเป็นผู้นำเราต้องคิดผมพาทำทุกกิจกรรมไม่มีเหล้าบุหรี่การพนันไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่หลายหลายสิ่งก็เปลี่ยนแปลงเราเริ่มมีการรณรงค์เหล้าบุหรี่ก็ลดลงลดตรงนี้คือเราไม่ได้จ่ายแล้วนะไร้สาระแล้วนะเหล้าบุหรี่เมื่อก่อนในบ้านเรามันปัญหาหนึ่งเรื่องหนี้สินสองการพนัน3ดื่มเหล้ายาเสพติดครบวงจรเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วหนูภูมิใจพ่อแม่ไม่ดื่มเหล้าผู้นำเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็งสร้างต้นแบบชุมชนปลอดเหล้าและบุหรี่เพื่อสุขภาวะที่ดีของทุกคนที่ไหนๆก็ทำได้